มวยไทยเจสีคู่ที่2กรรมการออกคะแนนเหมือนกันหมดทั้ง3เสียงนะครับโดยให้นักมวยทางด้านมุมแดง48คะแนนและให้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน49คะแนนมาถึงรองคู่เอกครับคู่3สู้กันที่หนัก115ปอนด์ดูแดงก่อนนะครับมวยจับที่เก่าจังหวัดตรังนะครับนี่คือลิงลมต่อเฉลิมชัยน้ำเงินหน่อยครับมวยจากอำเภอคงนครราชสีมานี่คือกำไรหยกกอร่มสีทองกำไรหยกปีนี้22ในขณะที่ลิงลม23กรรมการคู่นี้กรรมการชัยนาทหารวิเศษกรรมการให้คะแนนเชิดชัยชานนท์ศรีฉลัดประยุทธ์วงประเมศและเกรียงศักดิ์ทองหงมาถึงคู่ที่3ของมวยไทย7สีสัปดาห์นี้นะครับลิงลมต่อเฉลิมชัยมุมแดงครับอันนี้อายุ23ปีมาจากอำเภอสิบเก่าจังหวัดตรังครับเมื่อเช้ามาชั่งหนักได้115ปอนด์เท่าพิกัดครับฟอร์มล่าสุดก็แพ้กำไรหยกกอร่มสีทองคนนี้มาแล้วครับที่ราชดำเนินอันนี้ขอแก้มือที่ช่อง7สีกำไรหยกกอร่มสีทองอายุ22ปีเป็นชาวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมามีคุณขวัญดีร่มสีทองครับเป็นผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะเป็นมวยฟอร์มสดครับฟอร์ม7ครั้งนี้ยังไม่แพ้ใครเลยครับถือว่าฟอร์มแรงมากครับกำไรหยกชนะมาตลอดชนะกิตติเกียรติประภัทรชนะเพชรศิวะบางบัวทองมอเตอร์ชนะลิงลมคนนี้นะครับเมื่อเช้าก็115ปอนด์เท่ากันหลังจากมวยคู่นี้ไหว้ครูเสร็จแล้วก็จะมีโชว์ตัวครับนักมวยไทยซึ่งจะชกกันในวันศุกร์ที่6โอ้ไปตามอย่างครับลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกรครับเดี๋ยวเราจะได้ดูรูปร่างหน้าตาเทียบสัดส่วนกันให้เห็นกันแบบชัดๆเลยทีเดียวจากคุณวิเชียรนิริการนนท์ครับนี่ก็เป็นโปรแกรมที่แฟนพันธุ์แท้ที่ชอบชื่นชอบมวยไทยต้องชมครับเชิญครับคุณวิเชียรครับเชิญครับก่อนที่มวยคู่นี้จะเริ่มขึ้นนะครับวันนี้เรามีการมวยดีๆมาให้ท่านได้ชมกันซึ่งจะเป็นการโชว์ตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของชุนเกียรติเพชรคือศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกรจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6มีนาคมนี้วันนี้มีนักมวยมาชกหลายคู่ขึ้นมาโชว์ตัวกันนะครับอย่างเช่นชิงแชมป์ว่ารุ่นมินิไพรเวทพลุพินีธนูศึกเล็กอขวัญเมืองพบกับวีระชัยวรวัฒนานนท์รุ่งเพชรวอลุ่นนิรันดร์กับสิงห์ดำโชคกันนะเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์ไฟเวทพลุพินีฟ้าสั่งชิงแชมป์ว่างรุ่นเบนเตอร์เบทของธนมวยช่อง7ฟ้าสั่งพระเจ้าพระยาพบกับรุ่งรัตน์ปอธนพรคู่เอกของรายการนี้คือเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเฟเธอร์เบทกับลุมพินีเพชรบุญชู FA Group กับจอมทองชูพัฒนะนี่เป็นรายการลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลในวันศุกร์ที่6มีนาคมนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีควบคุมคู่มวยโดยชุนเกียรติเพชรอีกท่านหนึ่งคือพันเอกวสันต์พึ่งสำเภานะครับที่เป็นประชาพันธุ์งานนี้ขอเรียนเชิญครับกับชุนเกียรติเพชรด้วยครับทั้งคู่เลยครับโปรโมเตอร์รายการนี้บอกว่าจะทำให้รายการนี้ยิ่งใหญ่ให้สมกับที่นำมวยมาโชว์ในตัวในวันนี้ให้ได้ก็ขอเชิญผู้ชมทั่วไปนะครับโปรดอย่าพลาดศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกรวันศุกร์ที่6มีนาคมนี้ชก 18:30 นขอบคุณมากครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่ที่โชว์นี่4เส้นนะครับสำหรับแชมเปี้ยนครับนี่แชมป์126เพชรบุญชูป้องกันกับจอมทองฟ้าสั่งกับรุ่งรัตน์นี่118ที่ว่างของช่อง7นะครับแล้วก็รุ่งเพชรกับสิงห์ดำนี่ที่ว่างของลุมพินีธนูศึกเล็กกับวีระชัยนี่ที่ว่าง105ปอนด์ของลุมพินียิ่งใหญ่มากครับรายการนัดนี้ก็ล้านแล้วจ้ะแน่นอนมาถึงมวยไทยเจสีรองคู่เอกคู่3นะครับจะมีการชกกันระหว่างลิงลมต่อเฉลิมชัยกับกำไรหยกกอร่มสีทองแก้มือครับวันนี้แก้มือ
ต้องดูแล้วครับมวยหมัดหนักซ้ายนอกขวานนับก็ต้องอยู่ที่กางเกงสีแดงนะครับลิงลมส่วนประเภทสื่อแปะเรียกอาจารย์ฝีมือดีรุนแรงครบเครื่องครับมวยซ้ายเตะต่อยซ้ายแรงครับกำนายกกอร่มสีทองชกครั้งล่าสุดที่ราชดำเนินนั้นทางด้านลิงลมแกพลาดนะคุณชัยทัศน์ต่อยหมัดเพลินและโดนสวนทีเดียวครับนับแปดในยกที่สามเกมเปลี่ยนเลยครับก็วันนี้ผู้แพ้คือแดนลิงลมนั้นน่าจะเตรียมการบ้านมาแล้วแหละครับเพราะว่าการเจอกันเป็นครั้งที่สองนั้นสิ่งที่ไม่อยากเห็นไม่อยากได้คือความพ่ายแพ้เป็นคำรบสองนั้นไม่ต้องการเลยครับระวังตัวแฉเลยท่านนั้นกำไรยกลิงลมเปิดเกมเบียดครับเบียดเพื่อหาช่องที่จะปล่อยหมัดเด็ดครับเราจะต่อยโดนหรือต่อยถูกหรือเปล่านี่ครับจังหวะสองของกำไรยกเร็วมากโดนยันเสียหลักนะครับมวยซ้ายกับมวยขวาไปอยู่ที่จังหวะแล้วครับใครหลุดใครหลวมมีสิทธิ์ลงเปลได้อีกครั้งหนึ่งน้ำหนักที่สู้กันนั้น115ปอนด์นะครับ115ครับเป็นรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวทสิบห้าของช่องเจ็ดก็ต้องเป็นสิงห์ดำโชคกันนะเขาเป็นแชมป์อยู่ครับแต่ว่าสิงห์ดำจะไปชิงแชมป์ก็ใช่ไหมอีกเส้นที่ลุมพินีอีกครั้งอีกเส้นหนึ่งศุกร์ที่6มีนาเลยครับเป็นแชมป์ว่างของลุมพินีเขาครับถ้าสิงห์ดำชนะก็แชมป์สองเส้นถัดสองเส้นสองเส้นครับถ้าจะเอาอีกเส้นรุ่งเพชรนี่เขาก็เป็นแชมป์ที่อ้อมน้อยฮะ115เหมือนกันสุดยอดครับคู่นี้คุณชัยครับแฟนๆก็ติดตามนะครับยังนี่ต่อยละเอียดนะครับต่อยละเอียดมากทั้งลิงลมและกำไรหยกผู้ชนะกำไรหยกไม่เปิดช่องให้ลิงลมต่อยง่ายๆอยู่แล้วฮะรู้ดีว่าลิงลมนั้นเป็นมวยหมัดอันตรายจริงครับระวังข้างบนไว้อย่างเดียวล่างเนี่ยให้เตะได้โดนลูกหนักคราวที่แล้วยก4นั้นเป็นบทเรียนที่ทำให้ลิงลมต้องเรียกว่าละเอียดมากขึ้นครับลิงลมเองก็ไม่กล้าที่จะหลวมไม่กล้าที่จะหลุดเหมือนกันครับแล้วก็คอหอมปากหอมคอพรุ่งนี้นอกจากมีมวยถ่ายทอดสดของช่องเจ็ดสีที่ชายหาดท้ายเหมืองแล้วครับที่เกาะพะงันกนันน้อยครับคุณพงพันธ์สองเมืองก็จัดศึกยอดมวยไทยเกาะพะงันที่วัดศรีธนูนะครับก็ไปชมกันได้มีมวยไทยมากมายครับสิทธิชัยกิยรัตน์จะต่อยกับก้องบัณฑิตสอสอดนัยฤทธิ์ผู้เอกก็เอาเพชรน้ำแสง อภิชาติตระกูลต่อยกับกัปตันเชนนฤทัยพร้อมคู่มวยอีกหลายคู่นะครับครับแล้วก็พี่น้องชาวศรีสะเกษอย่าลืมครับไปรวมน้ำใจสู่โรงเรียนบ้านกระทิงวันที่6เหมือนกันครับมีมวยไม่น้อยกว่า20คู่ให้คุณได้ชมครับโรงเรียนบ้านกระทิงครับตำบลสี่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษวันศุกร์ที่6มีนาคมนี้ครับผู้เอกนั้นเป็นแสนคมจิตนำขบวนกับต้อมศักดิ์สอสมานชัยยก2คู่3ครับดูให้ดียังเดินเหมือนเดิมนะครับลิงลมผู้แพ้คราวที่แล้วที่ราชดำเนินโอ้โหขึ้นสูงครับดูเหมือนว่าจะใช้วิชาต่อยเปิดทางแล้วล่ะครับออกหมัดก่อนดูว่าลูกสวนซ้ายของกำไรหยกนั้นเข้าตรงไหนครับแรงขึ้นแล้วนะครับปิดเกมสั้นๆแต่ว่าแม่พลาดไม่ได้เลยครับของเคยโดนมาแล้วหลุดหรือว่าหลวมไม่ได้ทั้งคู่เลยทีเดียวพลาดนิดหนึ่งก็ไม่ได้หวาดเสียวครับคู่นี้ตัวอาวุธนี่แรงฮะ
คือดูจากการเดินแล้วก็ออกอาวุธแบบเร็วแล้วเน้นนี่โอกาสพลาดมีนะครับแต่ว่าใครพลาดนั้นตอบยากครับตอบยากมวยหมัดนี่ไม่ยืนห่างมวยหมัดได้ยืนกันใกล้ๆครับลิงล้มนี่จะต่อยสั้นๆนะแต่ต่อยแรงครับมีเศษขาจ่อยางและสลับขึ้นบนตลอดนะลิงล้มเจาะยางก่อนต่อยเจาะยางมันว่าวางแผนทำให้กำไรหยกนั้นทวักพวงครับตรวจไปที่พับนอกพับในข้างล่างแล้วเตรียมหมัดเป็นชุดตามนี่ครับย้ำที่เก่าตลอดเจาะยางแล้วก็เผลอปนก็จะกระใส่นะครับหมัดซ้ายขวาแต่ก็ต้องระวังส่วนด้วยครับอันนายกรอสวนรอบวกเหมือนกันจังหวะสองรออยู่แล้วครับยกกาดสูงทีเดียวนะครับลิงลมกันแข้งนะครับจังหวะต่อยมีรั่วๆอยู่นิดๆนะครับจังหวะต่อยนั้นกาดตกลงมาเปิดทั้งสองข้างระวังซ้ายตวัดขึ้นมานะครับยังครับกาดยังทัดหูอยู่นี่ครับโอ้โหเร็วครับ1 2เอาละครับได้ทางนะครับได้ทางเอ้าอู้ชุดมาแบบปั๊บๆๆๆเลยครับเป็นชุดนะฮะซ้อมมาอย่างนี้นะฮะซ้อมต่อย1 2เตะขาจ่อยางต่อยหมัด1 2โอ้แต่ว่ากำไรหยกก็ควบคุมจังหวะได้ดีนะครับไม่แรงนะครับไม่ตกใจแล้วกำไรหยกไม่ตกใจนิ่งฮะหมดยกที่2ก่อนได้ทางนะครับนี่คือบรรยากาศภายในสนามมวยช่อง74นะครับจากกล้องมุมสูงกล้องจับไปที่นักมวยทางด้านมุมนั่นมันคือกำไรหยกก่อร่มสีทองและภาพช้าตามมาแล้วครับเนี่ยครับจังหวะที่ทำได้ดีครับลิงลมโอ้โหนี่ถ้าไม่เจอศอกก็มีสิทธิ์นะครับนี่ทำได้ดีครับจังหวะ1 2 3ลูกตามนะครับแล้วเห็นโอกาสก็อะไรนี่ครับนี่เรียกว่าเมื่อได้โอกาสก็ออกอาวุธเป็นชุดให้เห็นนะครับข่าวประชาสัมพันธ์นี้นะครับพระเจ้าสิทธิ์เก่าโรงเรียนปากท่อพิทยาคมทุกรุ่นนะครับร่วมงานคืนสู่เหย้า52ปีของโรงเรียนณสนามโรงเรียนปากท่อพิทยาคมอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับวันที่7มีนาคมงานเขาจะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปเชิญนะครับสิทธิ์เก่าของโรงเรียนปากท่อพิทยาคมทุกรุ่นเรื่องยกต่อไปจะเป็นยกที่3ดูอายุระบบของนักมวยทั้งคู่ครับชัดๆครับซ้ายกับขวาเนี่ยมุมแดงมุมน้ำเงินดูยก2แล้วยกนี้ครับท่านผู้ชมครับอาวุธเห็นแล้วความไวเห็นแล้วไม่น่าจะถึงยก4ที่ต้องแตกหักครับคาดว่ายก3นี่ก็น่าจะมีแววของความแตกหักแล้วนะครับดูนะครับใครพลาดก่อนดูครับลิงลมมุมแดงครับจากสิทธิ์เก่าจังหวัดตรังน้ำเงินนั้นกำลังยกจากอำเภอคงนครราชสีมาเที่ยวนี้ของจริงทั้งดุ้นแล้วครับยังใช้สูตรเดิมครับลิงลมเตะขาจ่อยางต่อยหมัดแต่นี่วงในนี่ตันได้ก่อนตีกันยากครับแต่มวยจังหวะฝีมือก็เก่งสีน้ำเงินเตะซ้ายลำตัวแรงๆทำให้บางเนี่ยขึ้นแข้งขึ้นเข่านี่โดนสองสามดอกยุบได้ครับสับศอกซ้ายเจอแข้งซ้ายเดินเร็วขึ้นในขณะที่กำไรหยกน้ำเงินนั้นตั้งรับอย่างเหนียวแน่นนะครับโอ้โหนี่ครับซ้ายเนี่ยครับแม่นเลยครับขอกางเกงสับศอกซ้ายแทงซ้ายลิงลมได้ไปได้ดีครับจุดแตกหักจุดแตกหักมาแล้วครับโอ้โหขาซ้ายโอ้โหเคยโดนนับมาเอาได้นับคืนไหมระวังลูกสวนด้วยนะลิงลมเอ้าจุกไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยกรรมการไม่นับนะครับกรรมการไม่นับสวัสดีครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินเนื่องจากไฟน้ำเงินชกไม่สมศักดิ์ศรี
งโฆษณา